วัสดีครับอยู่กับพวกเรา Thanks Com นอกสถานที่ในวันนี้ครับ1พฤศจิกายน2519เป็นฤกษ์งามยามดีมีการเปิดช็อปอย่างเป็นทางการ1ร้านครับ Alienware by JAB ผมเชื่อว่าหลายๆคนมีความฝันอยากจะได้ Alienware มาเป็นเจ้าของกันแน่นอนครับและในวันนี้ Alienware by JAB นำความฝันมาบริการทุกๆท่านถึงที่แล้วเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศข้างในดีกว่าครับเชิญครับแล้วตัวแรกเลยครับก็คือแฟลกชิปนะครับจะพามาดูตัวนี้อันนี้เป็น Alienware 17เป็นแล็ปท็อปนะครับโน้ตบุ๊กก็ได้อะเรียกให้มันเป็นธรรมชาติปกติตามที่ทุกคนเรียกกันโน้ตบุ๊กนะครับ Alienware 17นี่ชื่อแค่นี้เรียกง่ายๆ17จะมีอยู่ตัวเดียวนะครับแล้วก็รุ่นเดียวสเปคผมบอกคร่าวๆก่อนเลย CPU เป็น Intel ครับ Core i7 6700HQ RAM ในตัวเครื่อง 16GB นะฮะบัส 2667 MHz ฮาร์ดดิสก์เขาให้มาเป็นนี่ครับ 1TB 1ลูกแล้วก็เป็น SSDเป็นแบบ PCIe นะครับ M2 256GB อีก1ลูกการ์ดจอเป็น GTX 1070 RAM 8GB สำหรับตัวการ์ดอันนี้คือสเปคหลักๆของตัวเครื่องหน้าจอ 17.3 นิ้วครับเป็น IPS Anti-Glare นี่ฮะความเจ๋งของ Alienware เขาอยู่ที่ตรงนี้และที่สำคัญนี่ดูทัชแพดนี่นะฮะมาบเขาให้ทัชแพดเองคีย์บอร์ดเองคุณสามารถตั้งค่าไฟ LED ได้ซึ่งเป็นแบบ RGB คุณเลือกสีได้เลยนะครับและด้านข้างตัวเครื่องเองก็เหมือนกันเขาจะมีเส้นนะฮะด้านข้างตัวเครื่องจะมีเส้นปรับไฟ LED ตามสีที่คุณต้องการได้เช่นกันนะครับเห็นไหมครับอันนี้ตั้งเป็นสีแดงอยู่นี่มันต้องอย่างนี้ครับมันต้องอย่างนี แต่ถ้าเกิดใครบอกว่าเฮ้ยโน้ตบุ๊กมันยังแรงไม่พอครับ Alienware เขาก็มีเป็น PC Desktop ซึ่งเขาจะเรียกว่า Alienware Aurora ตัวนี้เป็น R5 แต่เป็นตัวรองท็อปนะครับเฉพาะตัวเครื่องดีไซน์เป็นแบบนี้นะครับสีสันเป็นแบบนี้เขาจะออกแนวโทนดำๆเทาๆมีโลโก้ด้านข้างตัวเครื่องจะมีไฟเป็นลายเส้น LED 3เหลี่ยมตรงนี้คุณก็สามารถปรับไฟตามที่คุณต้องการได้เหมือนกันนะครับซึ่งมันจะสามารถซิงค์เข้ากับคีย์บอร์ดแล้วก็อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ของ Rocket ได้นะครับ Rocket หรือ Rocket นะฮะหลายๆคนก็เรียก Rocket บางคนก็เรียก Rocket สเปคของเครื่องตัวนี้ Aurora R5 ตัวรองท็อปนะครับเป็น CPU Intel Core i7 นะฮะ i7 6700ไม่มี K นะครับอันนี้ธรรมดาก่อนตัวรองท็อปเป็น RAM 16GB ครับ SSD 256GB PCIe M2 นะฮะแล้วก็เป็นฮาร์ดดิสก์ 2TB การ์ดจอที่ใช้ตัวนี้เป็น GTX 1080นะฮะ ราคาตัวเครื่องเบาะครับ 94,990 บาทเพราะนี่คือ Alienware ครับเพราะนี่คือดีไซน์นี่คือคุณภาพและนี่คือเอกลักษณ์ของ Alienware ครับแล้วถ้าใครอยากจะแบ่งปันความสุดนะครับอยากจะพาเพื่อนอยากจะพาทีมเกมของคุณนะฮะมาลองสัมผัสกับความสุดตรงนี้ Alienware by JB เขาก็จัดให้คุณได้เขาเตรียมไว้ถึง12เครื่องด้วยกันครับฝั่งละ6เครื่องสิ่งที่วางอยู่ตรงหน้าและสิ่งที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็น PC Desktop ของ Alienware เองหน้าจอสุดอลังการจากเดลนะครับชุดเกมมิ่งเกียร์จาก Rocket และเก้าอี้ตัวนี้เบาะตัวนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาคัดสรรความอลังการมาให้ทุกๆคนได้ลองสัมผัสกันดูแล้วสุดจริงอะไรจริงครับAlienware ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1996นะครับแล้วก็มีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาเพิ่มเติมมาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องผมเองเคยมีความฝันว่าสักวันหนึ่งเนี่ยอยากจะได้แล็ปท็อปหรือโน้ตบุ๊กของ Alienware มาวางมาใช้งานมันอลังการครับมันสุดจริงอะไรจริงคือใครใช้ Alienware เนี่ยเทพแน่นอนผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ฝันแบบนี้และในวันนี้ครับ Alienware by JIB ขนความฝันเหล่านั้นมารอบริการอยู่ที่นี่แล้วเพราะฉะนั้น
จะรอช้ากันอยู่ทำไมครับและนี่ก็คือ Alienware by JB ครับอย่าลืมนะครับสยาม Discovery ชั้น2อยู่ใกล้ๆกับร้าน Loft นะฮะ LOFT ตัวสีเหลืองที่ขายพวกแกดเจ็ตชิ้นเล็กๆน้อยๆนะครับคุณเดินเข้ามาหน้าร้านคุณจะเห็นเป็นหัวเอเลี่ยนตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็จะมีคำว่า Alienware by JB คุณเดินเข้ามาเลยทุกเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กนะฮะแล็ปท็อป PC Desktop หรือว่า12เครื่องเซตตรงนี้เบาะเท่ๆคุณมาลองได้หมดทุกเครื่องนะครับหรือว่าใครอยากจะมาดูสเปคก่อนดูหน้าตาตัวไปเป็นก่อนเฮ้ยมันเจ๋งขนาดไหนลองปรับไฟตรงนั้นดูซิลองมายกดูซิเฮ้ยเหมาะกับเราไหมส่องกระจกดูซิเออถ้าใช่ก็จัดกันไปให้ความฝันของคุณเป็นจริงครับ Alienware by JB จัดให้อยู่แล้วขอบคุณ Alienware by JB ด้วยครับที่ให้เกียรติเราในวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมรับฟังอย่าลืมนะครับช่วยกันไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์สิ่งดีๆเรื่องราวดีๆแบบนี้จะมีขึ้นอย่างต่อเนื่องแน่นอนที่เราครับแตงคอมสุดท้ายนี้ขอบคุณคอมพิวเตอร์ครับที่ทำให้เรามาเจอกัน Thanks Com สวัสดีครับ